ผิดกับสาวแบ๊วยาย่าอุรัสยาที่ปากน่ะต่อสายตรงมาจากหัวใจเพราะแม้พี่แบร์รี่หวานใจจะติดอันดับที่29หนุ่มเซ็กซี่ที่สุดในโลกแต่สำหรับน้องย่าแล้วชื่อณเดชน์คุกิมิยะก็ต้องมาเป็นอันดับ1สิคะนวลถ้าโดยรวมถ้าอธิบายพี่ณเดชน์เขาจะเป็นคนที่แบบนวลเขาก็ไม่ได้น่ารักอนุเดชน์นะคะเขามีความแบบว่าเข้มความแบบว่าเซ็กซี่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยแต่จริงๆสำหรับนวลว่าเขาน่าจะเป็นที่หนึ่งถ้านิ่งๆของเขาจะมีความแบบอะไรเขาต้องอวยกันไว้ก่อนค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อวยนะหนูพูดจากใจนะจะต้องมีคนหมั่นไส้หนูแน่เลยที่ต้องปาดน้ำตาเบาๆก็หนีไม่พ้นคู่รัก NY หนุ่มแบร์รี่กับสาวยาย่าที่ละครเรื่องใหม่ทั้งคู่นะเปิดกล้องถ่ายทำช่วงนี้พอดีเลยทริปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวก็เลยต้องพับเก็บไว้ก่อน